ผมนายเศรษฐาทวีสินขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในวันนั้นพรรคเพื่อไทยเราพลาดไปเพียง17ที่นั่ง17ที่นั่งถ้าหากพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเป็นผู้ชนะเราจะต้องไม่ปล่อยโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกแบบไร้ยุทธศาสตร์ไม่เช่นนั้นจะต้องทนกับรัฐบาลที่สืบทอดเผด็จการขั้วอำนาจเดิมอีกต่อไปผมขอวิงวอนจากใจอย่าเลือกเพราะความกลัวแต่ให้เลือกเพราะความชัวร์ชัวร์ว่าพรรคเพื่อไทยทำได้จริงเราจะทำให้เสียงของประชาชนเป็นใหญ่ให้ประชาธิปไตยเป็นใหญ่ให้นักการเมืองต้องฟังเสียงประชาชนและผมนายเศรษฐาทวีสินขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความมืดมงสู่ความเป็นจริงที่มีความหวังผมขอให้ทุกคนลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยให้ทั้งส.ส.เขตและพรรคเบอร์29เบอร์29ให้แลนด์สไลด์ทั้งประเทศให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลอย่างมีเสถียรภาพให้พวกเราเข้าไปรับใช้ประชาชนไปทำความหวังของทุกคนเปลี่ยนประเทศให้เป็นไปจริงและส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราทุกคนขอบคุณครับ